สวัสดีครับสวัสดีครับอยู่ผมตั้มนะครับออโต้ลิฟเทคผมบุมออโต้ลิฟเทคครับผมครับมาพบกับไลฟ์สดในวันพฤหัสบดีแบบนี้นะครับผมแดดร่มลมตกแดดร่มลมตกครับยามเย็นแล้วเริ่มออกจากบ่ายแล้วนะใช่ครับแต่แดดร่มแต่ก็ยังร้อนนะครับร้อนมากร้อนมากช่วงนี้ร้อนมากนะครับก็เพื่อนๆก็ดูแลสุขภาพกันด้วยเนาะช่วงนี้ยิ่งโควิด19เริ่มมาแรงด้วยโอ้โหใช่ครับก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับช่วงนี้อ่ะโอเคตั้มวันนี้เต็มร้านเลยเพื่อนๆหลายคนเห็นแบ็คกราวด์แล้วอาจจะพอเดาออกเนาะใช่ครับเป็นแบ็คกราวด์จะเดาออกวันนี้นะครับมาเจตี้เต็มร้านนะครับแบบว่าแน่นทุกช่องจอดเรานับดูดีกว่าวันนี้กี่คันมันนับกันเล่นๆดีกว่าพี่ตั้มดูก่อนนะครับน้องบูมดูครับวันนี้มี1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10เรียกได้ว่าครบทีมฟุตบอลพอดีครับน้องบูม10คันเอ้ยไม่ใช่พี่ตั้ม11อยู่ในห้องนุ้ยคันนึงโอ้โหสุดยอดนะครับวันนี้ครับมาเจตี้เข้ามาที่ร้านออโต้ลิฟเทคทั้งหมด11คันนะครับผมก็เข้ามาทำการติดตั้งของแต่งทั้งหมดเลยนะครับผมก็มีชุดเล็กชุดใหญ่สลับกันไปนะครับก็เดี๋ยวพาไปเดินไล่ดูแบบคร่าวๆแต่ละคันแล้วกันว่ามาทำกันบ้างนะครับเดี๋ยวว่าเจ้าของรถดูไลฟ์อยู่ดูไลฟ์อยู่อัปเดตรถผมหน่อยถึงไหนแล้วได้เลยโอเคไปเดี๋ยวไล่ตั้งแต่นี่เลยทะเบียนสุพรรณบุรีอันนี้ก็ติดฝาท้ายทั้งมุมติดฝาท้ายไฟเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับกำลังเช็คงานอยู่เยี่ยมเลยเรียบร้อยไปแล้วคันแรกคันขาวเนี่ยฝาท้ายไฟฟ้าจริงๆก็มีรุ่นอื่นด้วยนะใช่แบบมากแบบมากเดี๋ยวเห็นอีเอาติสมันทำอะไรเอาติสคันนี้มาติดจอทั้งมุมออกมาติดจอใช่ไหมครับเป็นจอตรงรุ่นเลยตัวนี้เป็นเอาติสปี2018ครับเข้ามาติดจอไอทัชแอนดรอยด์รุ่นเลยก็คือเป็นตัวก่อนล่าสุดใช่ครับก่อนเปลี่ยนเป็น2020ครับผมตัวนี้เข้ามาอัปเกรดจอยทัชตรงรุ่นพร้อมกล้องถอยหลังครับก็ช่างกำลังติดตั้งก็ยังรับรุ่นอื่นอยู่นะใช่ว่าจะมีแต่มาเจตี้นะเรารุ่นอื่นอยู่นะครับตอนนี้โอเคมาข้างๆครับถัดมาเรื่อยๆคันนี้ก็เพิ่งเข้ามาเลยเพิ่งเข้ามาสุดร้อนเลยตามนัดที่ลูกค้านัดไว้ครับนัดคิวจองคิวไว้ก็แน่นอนฝาท้ายไฟฟ้าฝาท้ายไฟฟ้าคู่บุญอีกแล้วนะฟูลแดมด้วยคันนี้ฟูลแดมด้วยใช่เก็บเสียงทั้งคันเลยเยี่ยมนะครับชุดยอดฮิตเหมือนกันนะครับใช่ครับต่อมาคันนี้ทำอะไรต้องบูมสีขาวคันนี้นะครับเดี๋ยวดูแอบดูโพยนิดนึงเยอะเหลือเกินนะครับอ๋อคู่บุญพี่ตั้มคันนี้มาติดตั้งฝาท้ายไฟฟ้านะครับผมครับก็โอเคเป็นงานฝาท้ายไฟฟ้าจริงเขาติดอีบอร์ดไปแล้วแหละนะครับอันนี้มาเพิ่มโอเคคือแบบแทบทุกคันเนี่ยสินค้าที่อันดับหนึ่งเลยนะครับก็คือเป็นฝาท้ายไฟฟ้าใช่ครับก็ปัญหาเดิมๆของมาเจตี้ครับหนักแล้วก็ดีดแรงมากนะครับเหมือนกันฝาท้ายไฟฟ้าเหมือนกันนะครับโอ้รู้สึกว่าเขาเริ่มได้ป้ายขาวกันแล้วเนาะใช่ครับเริ่มได้ป้ายกันแล้วนะครับอันนี้น่าจะเป็นรถสำนักงานครับคันนี้ก็มีฝาท้ายไฟฟ้าฟูลแรปนะครับแล้วก็ฟิล์มกองแสงนิรภัยในตัวนะครับตัวใหม่โอ้น่าสนใจเลยเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันดีกว่าใช่ฟูลแรปก็คือแรปทั้งคันเลยใช่ครับถูกต้องไปตามคันนี้แรปทั้งคันนะครับแรปทั้งคันลองเข้ามาดูความเงาเปรียบเทียบกับคันนั้นยังไม่ได้แรปเนาะเห็นเลยว่าต่างกันนะครับใช่อันนี้เดี๋ยวต้องรอคลีนทำความสะอาดนิดนึงนะครับแต่ว่าแรปเสร็จแล้วเหลือเก็บงานอันนี้เหลือมาพักฟิล์มสักแป๊บนึงนะครับแล้วก็เก็บงานนะทะเบียนสวยด้วยนะทะเบียนสวยออนพันนะสุดยอดอันนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลือรอเก็บงานนะครับแล้วเมื่อกี้เห็นน้องบูมพูดถึงฟิล์มกรองแสงด้วยใช่ครับเป็นฟิล์มนิรภัยนี่มันเป็นยังไงครับใช่เดี๋ยวขอสปอนเซอร์เข้าแป๊บนึงอยู่ข้างๆกันเลยสปอนเซอร์ก็มาสปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วนะครับจังหวะนี้นะครับครับผมนี่เลยคันนี้นะครับติดตั้งเป็นฟิล์มนะครับออปติกอัลติเมทชิลนะครับผมเป็นฟิล์มเซรามิกนะครับเป็นฟิล์มเซรามิกซึ่งเป็นฟิล์มนิรภัยในตัวด้วยนะหลายคนอาจจะสงสัยว่าฟิล์มนิรภัยในตัวนี้หมายความว่ามันต้องติดข้างนอกเหรอไม่ใช่นะครับตัวนี้เป็นฟิล์มติดแบบฟิล์มกองแสงทั่วไปเลยนะครับเป็นฟิล์มเซรามิกกันความร้อนสูงนะครับแล้วก็เป็นฟิล์มนิรภัยในตัวก็คือเวลาเราอาจจะโดนแบบนะครับจลกรรมรถยนต์นะโดยการทุบกระจกหรืออาจจะโดนขว้างด้วยหัวเทียนอย่างที่เคยเป็นข่าวไปตามแบบก้อนหินกว้างหินอย่างนี้นะครับแกงปลาหินใช่ครับปลาหินนะครับแบบนี้แหละฮะถ้าเกิดติดฟิล์มตัวนี้ไปแล้วนี่คือไม่เข้าครับหรือว่าถึงเข้าก็จะยืดระยะการโจรกรรมก็คือโจรเนี่ยทุบคือเราทดสอบกันมาแล้วทุบครึ่งชั่วโมงไปตั้มครึ่งชั่วโมงไม้หักไป 2-3 อันหินจนท้อใจทุบจนแบบเป็นโจรก็ท้อครับเป็นโจรก็ท้อคือไม่เอาแล้วคันนี้นานเกินนะครับตำรวจมาแน่นอนช่วงนี้นะครับก็พูดยากเนาะสถานการณ์ช่วงนี้ก็อันตรายนะอันตรายซึ่งฟิล์มตัวนี้เนี่ยช่วยได้แน่นอนนะครับช่วยได้แน่นอน
นอกจากที่จะป้องกันการจลกรรมได้แล้วความพิเศษของฟิล์มเซรามิกมืดนอกสว่างในพี่ตั้มครับให้ความเป็นไพรเวทส่วนตัวสูงแล้วก็การความร้อนได้ดีเยี่ยมเลยคันนี้ติดความเข้มเท่าไหร่ครับน้องบูมคันนี้ลูกค้าเลือกเป็นมาน่า 40% ครับเพราะว่าขับกลางคืนบ่อยนะก็อยากได้ความใสเคลียร์เป็นพิเศษนะครับซึ่งตัวนี้ก็มองจากด้านในออกมานี่คือใสนะครับใสมากแต่มองจากด้านนอกนี่จะเห็นว่ามืดนะมืดแบบเป็นส่วนตัวเลยแทบมองไม่เห็นข้างในเลยนะครับแล้วก็ที่เหลือรอบคัน 80% ครับโอเคเดี๋ยวเราลองเทสเลยดีกว่าเนาะข้างนอกนี่ดูมืดมากเลยน้องบูมใช่ครับข้างในจะมองเห็นหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวลองเปิดดูข้างในเลยมาดูความเคลียร์ด้วยจะลองดูโอ้นี่ขนาด80เลยนะครับเนี่ยโอ้โห80ยังใส40เหมือนไม่ได้ติดเลยใช่ใสมาก40เหมือนไม่ได้ติดเลยแต่คันนี้ลูกค้าขอพิเศษนิดนึงขอคาดนะครับเป็นคาดด้านบนเป็น 80%อ๋อคือมีตรงนี้ขอเสริมใช่ครับขอเสริมตรงนี้นิดนึงนะครับขอคาดเป็นด้านบนถ้าเกิดขับรถเนาะเผื่อแสงตรงนี้ก็ช่วยได้ใช่ครับนอกจากจะมีเจ้าที่บังแดดตรงนี้แล้วใช่ตรงนี้ช่วยได้เลยนะครับช่วยได้เลย 80% ก็ยังเคลียร์นะเคลียร์มากพี่ตั้มผมเห็นแล้วแบบเอ้ยใสจนน่าตกใจเลยจริงโอ้ดีมากๆเลยนะสำหรับฟิล์ม Ultimate Shield ของ Optic ตัวนี้นะนอกจากกองแสงกองความร้อนแล้วยังสามารถป้องกันการจลกรรมได้ด้วยนะครับติดทั้งคันเลยนะครับสุดยอดโอเคก็เป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็มีอื่นๆก็คือเป็นฝาท้ายไฟฟ้าแล้วก็เป็นถาดวางของนะครับถาดวางของหมอกกลางอันนี้ก็จัดชุดนะใช่ทีนี้ก็นิยมกันมากๆนะใช่ครับผมโอเคคันนี้ช่างก็ถอยมาแล้วน่าจะติดตั้งเสร็จแล้วพาดูฝาท้ายหน่อยแล้วกันมาดูกันก่อนติดเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่ลองกดให้ดูครับได้เลยครับพี่ลองเปิดจากในรถให้ดูน้องบูมโอเคอันนี้ลองปิดให้ดูปิดอยู่โอ้ปิดนิ่มนะเดี๋ยวลองปิดนิ่มครับเดี๋ยวลองอีกทีพี่ตั้มเปิดทีเปิดจากท้ายรถบ้างอ่ะเปิดจากท้ายรถแล้วกันนะครับนี่ปกตินี่ฝาท้ายไฟฟ้าของเดิมๆของศูนย์เนี่ยเปิดปุ๊บงางปุ๊บโอ้โหดีดปึ้งเข้าไปผู้หญิงหรือว่าเด็กนี่อาจจะปากแตกถ้าหลุดมือนี่คือปากแตกคางแตกกันเลยนะใช้การดึงตรงนี้นี่หนักมากนะหนักตอนนี้เราไม่ต้องดึงแล้วสบายกดปุ่มเดียวปุ๊บจบเลยแค่นิ้วเดียวง่ายๆเลยครับดูเวลาซอฟต์โคลสเลยครับปิดนิ่มๆโอ้โหฝาท้ายต้องบอกว่าหนักมากเลยนะปิดนิ่มปิดนิ่มนะครับโอเคนี่ก็เตรียมส่งลูกค้านะครับไปเราไปดูคันอื่นต่อคันนี้ก็รอส่งเหมือนกันนี่ก็รอส่งเหมือนกันใช่ครับคันนี้ติดตั้งเป็นตัวอินเทอร์เฟซ Android น้องบูมแล้วก็มีจอเพดานก็เรียกได้ว่าเป็นเซตยอดฮิตเหมือนกันชุดนี้นะครับใช่ครับติดตั้งเรียบร้อยแล้วแอมส่องหน่อยสิานี่สวยงามนะครับเรียบร้อยนะครับติดตั้งจอเพดาน15จุดสวยงามตามแบบฉบับออโต้ลิปเทคใช่เยี่ยมไปเลยครับบิวงานสวยๆนะครับผมโอเคเราไปดูคันอื่นต่อครับไปขยับไปเรื่อยๆนะครับเยอะมากนะฮะจริงๆก็จะไล่รายละเอียดแบบครบถ้วนทุกคันก็คงจะเหนื่อยเยอะมากจริงๆนะครับโอเคก็มีชุดใหญ่อันนี้ก็จะเป็นพวกชุดใหญ่นะครับชุดใหญ่อันนี้ก็รอส่งลูกค้าเหมือนกันนี่ก็เสร็จแล้วก็เป็นชุดพื้นฐานนะครับสองอันนี้นี่เป็นชุดใหญ่เลยเป็นชุดใหญ่ถ้าเพื่อนๆที่ติดตามไลฟ์สดเราเมื่อวานนะครับจะเห็นว่าชุดนี้เนี่ยเรามาจัดของให้ดูเลย2คันนี้เรามาจัดของให้ดูเลยว่าเป็นชุดแบบใหญ่มากนะครับก็กำลังทำงานอยู่นะคันนี้ต้องใช้เวลานิดนึงเพราะเป็นชุดใหญ่มากจริงๆจริงๆอันนี้แดมเสร็จแล้วนะครับแดมเสร็จแล้วนี่ก็ขึ้นของแล้วจริงๆจากเมื่อวานเนี่ยถือว่าเร็วมากเลยนะพี่ตั้มคือขึ้นของหมดแล้วใส่บอกเรียบร้อยก็เหลือในส่วนของเครื่องเสียงอีกไม่นานใช่ครับก็พอเราแดมเสร็จเราก็จะเอาอุปกรณ์ตรงนี้เนี่ยตรงนี้เราเห็นแดมอยู่นะแผ่นแดมตรงนี้ตัวนี้จะเป็นของเดิมรถนะครับจะเป็นแค่แบบใยธรรมดาอย่างเงี้ยเป็นโฟมธรรมดานะครับก็ถือว่าใช้เป็นตัวซับเสียงอีกระดับนึงเท่ากับแดม4ชั้นเลยเขามีซับเสียงของเดิมรถด้วยใช่นอกจากแดม SCP เข้าไปแล้วนะใช่ครับผมแล้วก็นี่ตั้มรับประกันความเงียบมีหลายๆคนถามว่าพี่ครับผมอยากใส่ซับ10นิ้วของออริสันครับถ้าผมวางหลังรถเนี่ยจะติดเบาะไหมตอบโจทย์ต่อคำถามนี้เลยนะครับหลวมๆนะครับไม่ติดนะครับผมวางเบาะแถวหลังสุดได้เหมือนเดิมนะครับไม่ติดแน่นอนนะครับนี่อันนี้คือตู้ซับนะใช่เป็นตู้ซับตัว APBX 10 AS นะครับเป็นตัว10นิ้วของออดิสันออเทอรี่เนาะตัวนี้เสียงดำนี่แบบเต็มๆเลยนะครับแล้วก็เป็นตัวขายดีอันนี้เบาะเนี่ยพับลงมาอย่างนี้ได้ได้ยังวางได้ได้ปกติหลวมๆเลยไม่ต้องเหลือพื้นที่ด้วยถ้าอยากจะใช้วางได้นะถ้าอยากจะใช้พื้นที่จริงๆก็ถอดได้ด้วยถอดได้ครับถอดได้ถ้าเดินทางไกลต้องการวางกระเป๋าเยอะอาจจะไม่ได้ฟังเพลงหนักๆถอดเก็บได้เลยนะครับ
โอ้โหแจ่มมากนะครับตัว 10S สุดยอดตัวนี้เอาอยู่แน่นอนนะครับเอาอยู่ครับรถตู้คันขนาดนี้นี่หัวตันนะจริงไม่แบบดุ้มดุ้มดุ้มดูหนังนี่ใช่โอเคลองมาดูฝั่งประตูบ้างดีกว่าเราดูในตัวรถบ่อยละพามาดูดัมข้างประตูบ้างนี่การดัมแบบนี้เปรียบเสมือนทำเป็นตู้เป็นใช่ครับใช่ครับผมสำหรับตัวลำโพงนะฮะคือเวลาเราเร่งเสียงดังๆเนี่ยลำโพงเนี่ยมันจะทำให้เสียงมันนุ่มมากขึ้นนะครับที่ลองเคาะให้ดูเนี่ยรู้สึกเลยว่ามันแน่นใช่ครับแล้วเราจะลองไปเคาะคันที่ไม่ได้ดัมมันจะเป็นแบบกลวงกลวงนิดนึงมันจะเป็นกลวงกลวงอ่ะครับอันนี้มันดัมไปแล้วอันนี้จริงเราไม่แดมแค่ข้างนอกนะเราแดมข้างในด้วยนะแดมสองชั้นแดมสองชั้นใช่ครับเนี่ยคอให้ดูเลยเสียงมันจะเป็นอย่างเงี้ยเนาะแน่นๆคือเราสามารถเคาะรถตัวเองก็รู้เลยว่ามันเสียงไม่ใช่แบบเนี้ยใช่ถ้ายังไม่ได้แดมนะถูกต้องมันจะเป็นก้องก้องเหมือนเคาะเหล็กธรรมดาทั่วไปใช่ใช่แดมจนถึงพื้นนะฮะทั้งข้างหน้าข้างหลังคุ้มล้อทั้งหมดนะครับฟูลแดมนะครับตัวนี้ฟูลแดมช่างก็กำลังทำงานติดตั้งอยู่เนาะนี่ก็มีติดสระจอไปทางก็ติดสระใช่ครับนะครับติดสระก็เหลือเดี๋ยวได้ระบบลำโพงใช่ครับก็อีกน่าจะไม่นานนะครับน่าจะครับก็มีบันไดอีบอร์ดก็ติดแล้วนะครับอันนี้นี่นะครับบันไดอัจฉริยะครับ300โลสบายสบาย300กิโลกรัมนะครับรับน้ำหนักได้300กิโลกรัมนะครับสบายสบายนะเนี่ยมันแบบสะดวกนะใช่พี่ตั้มคือตอนแรกพี่ตั้มเดี๋ยวพี่ตั้มลองก้าวแบบว่ายังไม่มีอีบอร์ดอ่ะก้าวมาขึ้นโอ้พี่เป็นผู้ชายยังรู้สึกว่ามันห่างมากเลยใช่ไหมใช่ครับแล้วคิดดูถ้าเป็นผู้สูงอายุหรือผู้หญิงเนี้ยใส่กระโปรงสั้นๆนะโอ้โหเขินนะถึงกับแบบเสียวว่ากันเลยทีเดียวครับโอเคครับอีบอร์ดมีประโยชน์แน่นอนป่ะคันที่11ไปดูคันที่11กันนะครับเมื่อกี้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ไปดูอีกหนึ่งคันครับอีกหนึ่งคันนี่เข้าตู้ใช่ใช่เข้าทางนี้ได้ไหมตรงนี้เป็นห้องลูกค้านะลูกค้าสามารถมานั่งรับผ่อนได้นะหลายคนก็ถามมาว่ามาที่ออโต้ลิฟท์มีที่นั่งรอไหมไม่ใช่มีแค่ห้องนี้นะมีถึง2ห้องเลย2 ห้องนะครับนี่ลูกค้าบางทีขับมาเจสตี้ก็สามารถมาพูดคุยกันได้แล้วแลกเปลี่ยนความคิดกันได้เพราะว่ามาเจอเพื่อนมาเจอใช่ครับคนขับรถรุ่นเดียวกันอย่างนี้ใช่ครับเพื่อถามคันนี้ต้องโบมทำอะไรเนี่ยอันนี้เป็นฟูลแรปอีกแล้วนะครับพี่ตั้มแต่เมื่อกี้ที่เราเห็นฟูลแรปที่เป็นงานเสร็จแล้วคันสีขาวเนี่ยมาดูฟูลแรปคันสีดำก็คือคันสีขาวเมื่อกี้เนี่ยเราได้ทำการแรปฟิล์มใสแบบนี้ใช่ครับถูกต้องครับฟิล์มอย่างนี้น่าทางจะป้องกันพวกเศษหินเศษแมลงได้แบบเยี่ยมเลยพี่ตั้มกันได้ดีมากๆนะครับตัวนี้แน่นอนแหละคนออกรถรุ่นนี้เนาะต้องเที่ยวไปครอบครัวต่างจังหวัดอะไรต้องไปนะครับหรือว่าอาจจะใช้งานในสำนักงานทุกวันอย่างเงี้ยตัวเนี้ยครับรับรองได้เลยว่าเวลาขับแล้วตามรถสมมุติรถบรรทุกนะครับเวลาดีดฝิ่นขึ้นมาเนี่ยมันควรจะเคยเจอที่แบบฝาโปร่งเป็นรอยสีหลุดเป็นจุดๆๆๆอย่างงี้สีกระเทาะอย่างงี้นะครับตัวนี้แหละจะช่วยป้องกันนะครับป้องกันไม่ให้เกิดการมันขึ้นมานะครับสบายใจได้เลยแล้วบางคนแบบชอบล้างรถมากๆเลยน้องบูมใช่เช็ดทุกวันล้างทุกวันสีดำขนแมวมาเต็มครับเห็นแล้วก็ปวดใจรักรถก็ล้างแต่ว่าขนแมวก็ขึ้นเราก็ติดฟิล์มเข้าไปหานู่นนั่นมาเคลือบใช่ยังเป็นคนแมวอยู่นะใช่ครับจบนี้จบแน่นอนติดฟิล์มนี่ไปคูณเลยเช็ดให้เงาเช็ดให้เงาแว็กให้เงาเลยยังไงขนแมวก็ไม่ขึ้นเช็ดเป็นผ้าขอแบบผ้าแข็งๆเลยเช็ดขนแมวขึ้นปั๊บขับไปโดนความร้อนหายสุดยอดสุดยอดนะครับเทคโนโลยีอันนี้เขากำลังติดทำการติดตั้งฟิล์มใสกันเลยเคน้องบูมเดี๋ยวพี่น้องบูมฝากส่งต่อแล้วพอดีพี่ขอไปส่งลูกค้าก่อนโอเคได้ครับพี่ตั้มลูกค้ารออยู่นะครับนี่โอเคครับพี่มอเตอร์ไซค์นะครับบิ๊กไบค์นะครับมอเตอร์ไซค์เราก็รับติดนะเดี๋ยวเพื่อนๆจะถามมันจะเข้ามาเยอะว่าเอ้ยมอเตอร์ไซค์รับไหมครับหรือรับเฉพาะรถยนต์มอเตอร์ไซค์ก็รับนะครับตัวนี้นะครับอันนี้ก็เป็น BMW นะครับ S1000R นะครับตัว Limited Tyco นะครับทำการแรปคันนี้เป็นรถสะสมนะครับเป็นรถสะสมนะไม่ใช่รถที่แบบลูกค้าจะขับใช้ทุกวันนะครับเพราะว่าคันนี้เป็นตัวลิมิเต็ดมีแค่75คันในโลกนะครับที่ไทยมีแค่2คันนะครับมีเงินก็หาซื้อไม่ได้นะครับตัวนี้ก็ทำการดูแลนะครับป้องกันสีหน่อยนะรถหายากขนาดนี้ถ้าปล่อยให้ขนแมวขึ้นปล่อยให้รอยแทกนู่นนี่นั่นนี่คงจะเสียดายน่าดูนะครับโอเค
ก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับงานวันนี้เนาะก็ตามหัวข้อเลยมาจะตี11คันวันนี้จุกๆกันเลยนะครับรับรองว่ามาที่ออโต้ลูปเทคมีเพื่อนแน่นอนครับผมสำหรับวันนี้นะครับฝากเพื่อนๆที่มีรถรุ่นนี้นะครับมีมาจิตี้หรือว่ารถรุ่นอื่นๆนะครับสนใจติดตั้งงานต่างๆที่ออโต้ลิฟเทคนะครับไม่ว่าจะเป็นจอฝาท้ายนะครับหรือว่าจะเป็นชุดลำโพงนะครับหรือจะเป็นฟิล์มกล้องแสงฟิล์มกันรอยนะครับสามารถสอบถามเข้ามาที่แฟนเพจออโต้ลิฟเทคได้เลยนะครับยินดีให้บริการครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ